สวัสดีค่ะวันนี้ดิฉันนำเมนูอาหารเช้ามันฝรั่งเบอร์ริโต้ที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆและอร่อยมาแนะนำทุกท่านค่ะก่อนอื่นให้คุณเตรียมในส่วนของมันฝรั่งต้มเมื่อคุณมีมันฝรั่งต้มแล้วให้คุณนำมันฝรั่งต้มมาหั่นเป็นชิ้นเล็กต่อมาให้คุณเติมในส่วนของพาสลีย์ที่ล้างน้ำสะอาดแล้วและให้คุณนำพาสลีย์มาหั่นเป็นชิ้นเล็กๆให้คุณเติมในส่วนของเกาด้าชีสให้คุณเติมในส่วนของไข่2ฟองต่อมาให้คุณใช้ส้อมตีไข่แดงและไข่ขาวให้เข้ากันต่อมาให้คุณยกกระทะตั้งไฟให้ร้อนและให้คุณใส่น้ำมันนิดหน่อยตามลงไปค่ะเมื่อน้ำมันร้อนแล้วให้คุณนำมันฝรั่งที่ต้มไว้ใส่ลงไปในกระทะให้คุณผัดมันฝรั่งจนกระทั่งร้อนให้คุณใช้ตะหลิวนำพามันฝรั่งต้มไปไว้ด้านใดด้านหนึ่งของกระทะหลังจากนั้นให้คุณนำไข่ที่ตีไว้เทลงไปในกระทะให้คุณรอจนกระทั่งไข่เซตตัวเกือบสุกเมื่อไข่เริ่มเซตตัวเกือบสุกแล้วให้คุณผัดมันฝรั่งและไข่ให้เข้ากันให้คุณปรุงรสด้วยเกลือทะเลให้คุณใส่กระเทียมป่นต่อมาให้คุณใส่พริกไทยดำตามลงไปหลังจากนั้นให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันต่อมาให้คุณใส่พาสลีย์ที่เตรียมไว้ตามลงไปให้คุณผัดเพื่อให้ส่วนผสมเข้ากันให้คุณนำส่วนผสมไข่ที่ได้จัดวางใส่ภาชนะต่อมาให้คุณนำเกาด้าชีสใส่ตามลงไปค่ะให้คุณใช้ช้อนคนส่วนผสมให้เข้ากันต่อมาให้คุณเตรียมแผ่นแป้งตอร์ติญ่าที่อุ่นให้ร้อนแล้ว1แผ่นจัดวางลงบนเขียงให้คุณนำส่วนผสมมันฝรั่งที่เตรียมไว้วางตามลงไปค่ะให้คุณใช้มือห่อแผ่นแป้งตอร์ติญ่าตามตัวอย่างในวิดีโอค่ะเมื่อคุณห่อแป้งเสร็จเรียบร้อยแล้วให้คุณใช้มีดหั่นแป้งให้ได้เป็น2ส่วนและให้คุณเสิร์ฟทันทีเมนูอาหารเช้ามันฝรั่งเบอร์ริโต้ที่มีวิธีการทำแบบง่ายๆสำหรับวันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะดิฉันขอบคุณทุกท่านที่รับชมวิดีโอนี้ไว้พบกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ